รู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เกิดไอ้ส่วนผสมมันอยู่ใช่ไหมเราต้องส่งตรวจวิเคราะห์ค่ะเดี๋ยวสมุดบันทึกในห้องนี้เขาเลยไม่ได้ของแม่ของแม่ของแม่เรื่องของเจ้าของโรงงานเจ้าที่30คืออะไรคะคือเกิดเยอะแล้วคุยกับผมเนี่ยรอเขาก็ตลอมาเนี่ยส่งเล็ดส่งขายราคาสูงมีใครบ้างมาเจอลูกค้าเนี่ยใช่ไหมก็เดี๋ยวสมุดพวกนี้ยึดจริงเหรอจากการตรวจสอบทราบว่าผู้ตายได้สั่งยาลดหมั่นจากโอบิคายคลินิกนะครับแล้วก็มีการส่งทางไปรษณีย์จากการตรวจสอบทางไปรษณีย์แล้วก็ตรวจสอบการชำระเงินแล้วทราบว่าผู้ที่รับเงินนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในบ้านเลขที่ตรงกับโรงงานแห่งนี้จากการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ที่รับเงินนั้นอยู่ในมีที่อยู่โรงงานแห่งนี้จึงทีแรกคิดว่าเป็นบ้านธรรมดามาตรวจสอบนะครับแต่พอพบว่าเป็นโรงงานก็จึงดำเนินการส่งทางท่านผู้บังคับการนะครับก็ได้ร่วมมือกับทางทหารนะครับมาตรวจสอบตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับบล็อกไว้แต่ปรากฏว่าในขณะที่มาปิดล้อมบล็อกสังเกตการอยู่นั้นพบว่ามีการเผาทำลายยาอันตรายแล้วก็สิ่งของที่ผิดกฎหมายจำนวนถึง4จุดนะครับในโรงงานแห่งนู้นและ1จุดในโรงงานแห่งนี้ซึ่งมีการเผาเป็นจำนวนมากทางเจ้าที่ตำรวจและทหารจึงได้มาหยุดยั้งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เช้าก็ได้มาตรวจค้นนะครับ13นะครับท่านมาเชิญชุด2 3 4ช่วยกันนะตรงนี้นะนะนี่ถูกแล้วร้านยาผมบอกว่าผมไปใช่นี่ใช่เลยคุณหมอเรียกซับเซลทำเองใช่ไหมไม่สั่งซื้อมาค่ะแล้วเอามาผสมอะไรมันกินแล้วเป็นยังไงดูไอ้นี่ผลิตข้างล่างใช่ไหมผลิตอันนี้อะไรคือเขาบอกว่ามันจะเป็นราคาบริษัทอะไรใส่ดีเนี่ยคุณนะนะว่าไม่ต้องย้ายไม่ต้องหนีไปไหนเพราะเราดูแลต้องทำเลยนะถือว่าจำหน่ายนะจัดได้เลยนะเพื่อเป็นตัวบุคคลใช่ไหมหรือว่าเป็นในนามคนสั่งงานคนเดียว